อ้าวสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเทลในเพลง The Cold Shower นะครับให้กับน้องปุ่นนะครับมาใกล้ๆสิปุ่นมาดูนี่หน้าตาอย่างนี้นะนี่คืออย่างนี้ลักษณะของเทลนะและนี่สัญลักษณ์เทลนะครับแต่นี้เขาบอกว่าเออมันแยกส่วนมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวจะเล่นเป็นเทลไปเลยนะดูเวลาเล่นเทลตรงนี้ผมจะเล่นเพลงนี้ก่อนเลยแล้วกันฝึกทิวนะครับทิวก็คือการสะบัดนิ้วนะครับ2ตัวโน้ตด้วยกันนะครับเวลาใช้ส่วนใหญ่ใช้2 3อันนี้ใช้2 3ไปก่อนนะก็จะมีดูสั้นๆอันนิ่งๆหน่อยนะครับคุณปุ่นนะมือนิ่งๆนะดูเนี่ยใช่ไหมแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ต่อไปตามโน้ตนะโดเลยโดเห็นไหมฮะแล้วก็กลับลงมานี่เล่นตามโน้ตนะนี่มันตัวอย่างนะนี่มึงมีซ้ายตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวให้ฝึกซ้ายนะครับมารวมกันดูขวาทิวเป็นคอร์ดทิวขวาทิวซ้ายเป็นคอร์ดซ้ายทิวตาขวาคอร์ดทับ G7 คอร์ด C คอร์ด F ทิวจบ C นี่เป็นแบบฝึกหัดสำหรับเพลงนี้นะครับขอบคุณนะครับผมนะ